ฟังเรื่องราวของเจนซิก้าเด็กสาวผู้ต้องก้าวข้ามการโดนดูถูกความชอบพอดแคสต์รีวิวกับรายการเจนนี่คือฉันเดอะซีรีส์ตอนนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องราวของเจนซิก้าเด็กสาวผู้ชอบการเต้นโคเวอร์แดนซ์มากแต่ว่ามักโดนที่บ้านนะครับล้อเลียนความชอบของเธอแถมยังโดนดูถูกว่ามันไร้สาระอีกด้วยเจนซิก้าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์ต่อไปนี้เจนนี่เจนซิก้าโอ้ครูเรียกหนูล่ะคะแหมใหญ่เด็กนี่เรียกชื่อจริงแล้วไม่หันเลยนะแหมครูก็หนูมีชื่อในวงการแล้วก็ต้องลืมตัวกันหน่อยสิคะเอาเถอะเอาเถอะครูมีเรื่องจะคุยด้วยอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวฉันมานะแกว่าแต่ครูมีอะไรล่ะคะพูดในฐานะครูประจำชั้นนะเจนครูเห็นผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ของเธอแล้วคะแนนเละเทะมากครูคณิตเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วโถครูคะคะแนนมันก็ไม่ถึงขั้นติดศูนย์นี่คะแค่นั้นก็พอแล้วหนูไม่ถนัดคิดเลขจริงๆอ่ะอย่าหาว่าครูว่าเลยนะเจนเธอลองเอาเวลาเต้นๆของเธอเนี่ยไปอ่านหนังสือหรือเรียนพิเศษไม่ดีกว่าเหรอถ้าเธอตั้งใจกับการเรียนเท่าการติ่งเนี่ยคะแนนเธออาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะแต่ครูคะครูรู้นะว่าเธอชอบอะไรพวกนี้มากแต่อย่าให้มันมากระทบการเรียนสิเพล่าเพล่ามันลงบ้างเธอลองเก็บไปคิดนะครูก็แค่หวังดีนะครูไปเฝ้าประตูละไว้เจอกันจ้าค่ะสาดูเกรดวิชาคณิตแล้วไม่ได้สนใจเกรดวิชาอื่นเลยหรือไงนะเห็นแบบเนี้ยเกรด4เกือบทุกวิชานะคะแค่เป็นติ่งที่ไม่ชอบคณิตก็กลายเป็นว่าเป็นติ่งไม่รักเรียนเลยเหรอทั้งตรีโกณอนุกรมความน่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้พอเราไม่เข้าใจก็ด่าความน่าจะเป็นเดียวที่อยากเป็นคือเป็นแฟนพี่รอนค่ะเอาเหอะไม่รู้จะโทษอะไรก็โทษติ่งได้เลยค่ะเป็นติ่งมันกระทนสังคมจริงๆฟังเรื่องราวของเจนซิก้าได้ในรายการเจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์ตอน Girl Jane ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่นะครับยังมีรายการอื่นน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม